สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องย่อของซีรีส์เรื่อง The Cloudless Cloud ค่ะ The Cloudless Cloud เป็นซีรีส์ที่เล่าถึงยุคโชซอนที่กำลังอยู่ในสภาพโกลาหลวุ่นวายเนื่องจากการก่อจลาจลและการต่อสู้แย่งชิงอำนาจทำให้กษัตริย์อีฮอนรับบทโดยยอจินกูใช้ชีวิตทุกวันด้วยความหวาดผวาและกลัวว่าจะถูกลอบปงผชนจนกระทั่งวันหนึ่งพระองค์ได้พบกับฮาซอนรับบทโดยยอจินกูนักแสดงตลกที่มีใบหน้าคล้ายกับพระองค์จนแยกไม่ออกกษัตริย์อีฮอนจึงสั่งให้ฮาซอนปลอมตัวเป็นพระองค์ในขณะที่พระองค์หนีไปใช้ชีวิตนอกพระราชวังทำให้ชะตาชีวิตของทั้งสองคนต้องเปลี่ยนไปต่อมาในระหว่างที่ฮาซอนปลอมตัวเป็นกษัตริย์อีฮอนเขาเกิดตกหลุมรักพระมเหสียูโซอุนรับบทโดยอีเซยองและเขาก็เป็นกังวลว่าคนในพระราชวังจะรู้ว่าเขาไม่ใช่กษัตริย์ที่แท้จริงเรื่องราวจะลงเอยอย่างไรฮาซอนจะถูกจับได้หรือไม่ว่าเขาไม่ใช่กษัตริย์ตัวจริงโปรดติดตามซีรีส์เรื่อง The Clouded Cloud ด้วยนะคะและท้ายที่สุดอยากจะฝากช่องไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ